กลับมาขึ้นฟอร์มแต่ครั้งนี้ดูครับว่าจะเป็นอย่างไรนะโปรดติดตามนะครับอยากจะติดตามแฟนมวยครับวันนี้ถือว่าเจอศึกหนักเลยนะครับในดีนะครับความเป็นมวยครับดูครับดูการยืนมวยครับหมัดหน้าเย็บหาจังหวะมาแต่ช่วงชกระยะชกครับเชือกนี่เราไม่ได้เปรียบเลยครับหัวก็เล็กกว่าสั้นกว่าใหญ่เล็กเกินครับใหญ่เล็กเกินครับทั้งแข้งทั้งขาทั้งลำตัวสูงใหญ่ครับเย็บเจนี่ดูว่าตีหนึ่งจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างไรกรรมการสีมาที่เวลาจะเตือนก็ไม่มองหน้าตีหนึ่งนะครับมองครับแต่ว่าดูห่างเขาไว้ดูห่างเขาไว้เต็งหนึ่งครับที่ว่าจะแข็งหรือเปล่าต้องไปข้างในนะครับใหญ่มากครับพาไปข้างในครับเป็นงานช่วงล่างครับอันนี้ครับยิ่งใหญ่ครับยิ่งสี่ครับแน่นหูนี่แน่นเดินชกกันมาหรือเปล่าตรงนี้ก็ไม่กล้าพูดมานะครับคือชกแบบรักคุณนะครับเด็กนี่ตีข้างในไม่โดนยังแน่นอนครับเห็นชัดคุณช่วงชกโอ้โหสายสวยขยับครับเยฟินี่โอ้โหโดนครับขนาดยาวแล้วนะครับแต่ว่ามันสืบมันยังลึกไม่พอครับนี่ฮะครับเอ็งเล่นครับนี่ครับแต่สั้นกว่าแต่ว่าออกแน่นกว่านะครับแต่การมองเม้นทิ้งได้ออกแน่นซ้ายนะครับเอ็งเล่นการจับระยะนี่ครับสำคัญที่สุดโอ้โหเมื่อสั้นกว่าในการระยะมีที่ช่วงแค่ไหนก็โดนเย็บไปที่สุดเล้งมัดขวาไม่แน่นแล้วครับเอาสายเอาไว้ก่อนเจนนี่ให้ยาวเหลือเกินเดี๋ยวหลุดโดนด้วยครับจับตาดูให้ดีนะครับแฟนมวยครับขวาต่อฟาราเซฟครับถ้าหลุดถ้าหลวมนี่จะเป็นลูกเก็บทันเสียวตายหรือจะเป็นเสียวฐานจริงว่าเสียวตายนี่โดนน็อกนะครับตกแล้วดีๆจังเลยทีเดียวนี่มาเป็นพวกนี้นะยกที่1ครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเครื่องดื่มปลาช้างช้างเติมเต็มคำเพื่อนครับเติมเต็มความมันให้กับไทยไฟนะครับโดยการมอบรางวัลผู้ชนะน็อกสี่อวตารนะครับชนะสี่อวตารรับไปเลยครับ100,000 บาทครับเอ้ายกที่สองครับเดินเข้ามาครับเย็นที่นี่อวตารเหมือนมีข้าวหัวแล้วครับต้องรักษาข้าวตัวเองเอาไว้ได้แหมที่นี่หวายยาวครับนี่ชกแบบไม่ประมาทเหมือนกันนะครับเย็นที่นี่มาสมบัติมาสมแข่งมาสมขา
งหนึ่งนี่ครับจังหวะช่วงหรือเปล่าจังหวะช่วงการได้ครับคุณผู้ชมทุกที่นาทีทองครับมีเพียงอย่างคุณจะคาดครับแหมคุณหมอธีรศักดิ์นะครับคุณหมอธีรศักดิ์นี่เขาประจำอยู่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับคู่สุดยอดจริงก็ถือว่าน็อกเหมือนเดิมแต่ว่าปลอดภัยทั้งนักมวยทั้งกรรมการใจหายใจคว่ำครับเกรงกันมาอยู่2ยกนะถือว่าแก้มือได้สำเร็จนะวันนี้กรรมการเสมานักมวยเหรอฮะกรรมการครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ชมนะครับแฟนมวยครับยก2มาโอ้โหนี่นะครับวินาทีทองของเขาครับนะครับแน่นอนว่าตึงๆนะฮะก็เก็บขุมพลังไว้ก่อนนะโอ้โหนี่ใหญ่เหลือเกินนะครับเอฟที่นี่ใหญ่ฟอนเซฟครับฝรั่งไม่ใหญ่ธรรมชาติใหญ่ธรรมชาติครับดูหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายมันเต็มศีรษะเลยครับนี่ฮะไปลำตัวอันนี้ถากสอดแหม3ดอกนี่คือล้มไปเองนะครับมันคือมันขวาหลับตาแล้วอ่ะมันโดนเยอะแล้วอ่ะแต่ว่าเก็บหน้าไปก่อนนะครับเอฟที่นี่คือโดนตั้งแต่จังหวะแรกจังหวะเดียวครับที่เหลือจากนั้นไปนี่ก็แหมผวาซะมากกว่าครับแต่สองนี่ก็คือเราไม่ใช่คนโดนไงเราเป็นคนดูถูกต้องครับพอโดนนี่แล้วเสร็จอาการเหนื่อยออกเลยแต่ถ้ายืนต่อจะเจ็บกว่านี้ไงเจ็บมากกว่านี้ก็เลยต้องยอมครับต้องครับเดี๋ยวครับคุณเป๊กครับเรานะครับเดี๋ยวเป๊กเต็งหนึ่งสิทธิ์เจ้าสายเรา